เราต้องอบอุ้มคุ้มครองผู้สูงอายุเย้เพราะผู้สูงอายุช่วยบ้านเมืองนี้มามากมายแล้วเย้ผู้สูงอายุคือผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินไทยเย้จงรักใคร่ดูแลผู้สูงอายุดีจังเลยว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณเนื่องในวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีซึ่งเราน่าจะมีมุมมองต่างๆกันเรื่องดีก็คือรัฐบาลกำหนดให้วันที่13เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติก็คือเล็งเห็นจุดหมายปลายทางเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติเพราะเคยช่วยเหลือชาติบ้านเมืองมาช้านานวันนี้ก็ต้องยกย่องเขาก็จะขอความเห็นจากอาจารย์ไพโรจน์ครับเพราะว่าวันนี้ผู้สูงอายุหลายหลายคนถูกทอดทิ้งผู้สูงอายุหลายหลายคนประสบปัญหาหลายคนเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมครับอาจารย์ลองพูดสิครับว่าถ้าเรารู้ตัวว่าจะเข้าเขตหรือใกล้ผู้สูงอายุแล้วเริ่มเข้าแล้วเข้าแล้วเราได้เข้ามาแล้วเริ่มแล้วแต่อาจารย์คิดว่ามีข้อคิดอะไรดีๆจะฝากไปถึงผู้สูงอายุหรือผู้ก่อนจะเข้าวัยตอนนี้ภาครัฐก็มีสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็ลูกหลานก็แนะนำให้ไปดูแลปู่ย่าตายายเราซึ่งเคยสั่งสอนเลี้ยงดูเรามาถือตอบแทนคุณแต่ในยุคนี้เขายากหมากแพงเด็กหนุ่มที่อยู่ในวัยทำงานที่จะส่งปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยมันก็หาเงินไม่พอลำบากก็ลำบากอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเตือนสติสำหรับเอาคนที่ไม่แก่ก่อนคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยหลังจากเรียนจบมาอายุ20กว่าจนถึงอายุ60เนี่ยถือว่าอยู่ในวัยทำงานเราจะมีเวลาทำงานอยู่ประมาณสัก38ปีหลังจากจบปริญญาตรีตรงนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสาระต้องมีการวางเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ใช้ในยามแก่ชราคนที่เป็นคนแก่แล้วมีทรัพย์เป็นคนชราที่มีมรดกมีเงินมีทองไม่มีใครเคยถูกทอดทิ้งเลยเป็นที่รักของลูกหลานนะเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะหมดไปเพราะฉะนั้นเตือนเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุจบปริญญาตรีแล้วใน20กว่าจนถึงอายุ60ซึ่งอยู่ในวัยทำงานตอนนี้เนี่ยตั้งสติให้ดีๆฮะเก็บหอมรอมริบประหยัดวางแผนเอาเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตตราบใดเนี่ยที่เรามีเงินตราบใดที่เรามีที่ดินเรามีทรัพย์สินมีบ้านสร้างเงินในตอนวัยที่กำลังทำงานลูกหลานไม่มีทิ้งเราหรอกครับเป็นที่รักฮะเพราะนั้นคนที่ถูกทอดทิ้งคือคนที่ตอนวัยหนุ่มตอนอยู่ในวัยทำงานคุณเละเทะหรือเปล่าคุณใช้ชีวิตไร้สาระหรือเปล่าลันล้าไหมทุกเย็นปาร์ตี้กินเหล้าเมายาเที่ยวไม่มีการวางแผนเพราะแก่ไม่มีตังค์เพราะชราไม่มีเงินไม่มีมรดกคุณก็ถูกลูกหลานทอดทิ้งเพราะคุณไม่เคยคิดเพื่อใครไงครับคุณก็เลยทอดทิ้งเพราะนั้นเขาก็ทิ้งคุณเพราะนั้นถ้าไม่อยากเขาทิ้งอยากให้เขามาดูแลคุณเขารักคุณคุณก็รวยซะคุณก็แก้ปัญหาด้วยตัวของคุณในตอนวัยทำงานถ้าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเอาแค่มีทรัพย์พอแล้วมีบ้านสักหลังหนึ่งน้อยๆมีที่ดินสักแปลงหนึ่งน้อยๆเลี้ยงตัวเองตอนแก่ชราลูกหลานรักทุกคนนะฮะเที่ยวไปเที่ยวมาเลยเพราะนั้นวิธีแก้ปัญหาคนชราจบไปเลยครับครับนี่เป็นอีกข้อคิดดีๆเนื่องในวันที่13เมษายนวันผู้สูงอายุแห่งชาติที่อาจารย์ไพโรจน์เรื่องวิชาของเรานะครับให้ข้อคิดเพราะท่านก็ผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มองอะไรเนี่ยถือว่ามองขาด
ก็จะทำให้พวกเรานะครับครับคิดนะไม่ถูกทอดทิ้งเลยถ้าเรามีตังค์เป็นที่รักของลูกหลานงั้นผมก็แย่สิต้องวางแผนตอนนี้ทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่60ใช่ไหมเกินแล้วแย่แล้วเพราะนั้นต้องต่ออายุการทำงานตั้ง5ปีลุงไปไหนอ่ะจะมาหาอาจารย์ไพโรจน์เรียนวิชาให้อยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่ดูแล้วไม่น่ามีตังค์ไม่อยู่จะไปทำธุระมั้งแก่แล้วจนคนก็เมินหมาก็ไม่มองแก่ไม่ลงแต่แก่ไม่ลงเสียแล้วแม่แก้วตาโลกเราโซฟาเห็นแล้วมันน่าพะวงเดี๋ยวปีเดียววันกายเรานั้นมันแก่อ่ะเดี๋ยวปีเดียววันกายเรานั้นมันแก่แต่หัวใจแปลกแท้ทำไมถึงแก่ไม่ลงดา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 ด